นักเรียนทุกคนเตรียมเฮได้เลยครับศูนย์สอบโควิดเปิดสอบแล้วแต่ต้องมีมาตรการที่ต้องทำตามนะครับในช่วงโควิด-19 ครับไปดูกันดีกว่าว่าต้องมีมาตรการและมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวกันบ้างครับสนับสนุนโดยคอสโทอิกซิกเนเจอร์บายอาจารย์เองคอสโทอิกที่ครบครันปรับแกรมมาสร้างเทคนิคตะลุยโจทย์เข้มข้นออนไลน์ไม่เหมือนออนไลน์เพราะเราดูแลทุกคนเป็นส่วนตัวครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเจอกับอาจารย์เอมอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีการจองสอบโทอิกในยุคโควิดครับอัปเดตวันที่14กันยายน2021หรือ2564ครับศูนย์สอบได้กำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขครับในการจองสอบและการเข้าสอบอยู่4ข้อนะอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของข้อกำหนดเงื่อนไขในการงดการจองสอบให้กับนักเรียนบางกลุ่มนะครับข้อ2นะครับก็คือข้อกำหนดเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนของผู้เข้าสอบโทอิกนะครับข้อ3คือข้อกำหนดเงื่อนไขนะครับของนะผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อและข้อ4ครับก็คือข้อกำหนดเงื่อนไขในวันสอบโทอิกนั่นเองครับนักเรียนมาดูข้อกำหนดเงื่อนไขแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือศูนย์สอบเนี่ยจะสามารถงดการจองสอบให้สำหรับบุคคลบางกลุ่มก็คือบุคคลที่มีความเสี่ยงนั่นเองอาจจะเป็นอยู่ในช่วงกักตัวอยู่หรือนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากๆเลยหรือมีโอกาสการเกิดการแพร่เชื้อได้แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางศูนย์สอบเนี่ยก็จะเป็นคนพิจารณาเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบนะครับก็ได้แจ้งกับอาจารย์มาด้วยว่าจะไม่มีการรับเข้าสอบแบบ walk in นะครับในวันนั้นๆ นะครับหรือนะครับจะรอสอบแบบตัวสำรองก็ไม่มีแล้วนะครับต้องเป็นการจองสอบล่วงหน้าเท่านั้นอย่างน้อย1วันนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับต้องจองสอบล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับไม่รับ walk in หรือตัวสำรองครับข้อถัดไปนะครับเป็นข้อที่2ที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะอยู่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขของการฉีดวัคซีนของผู้สอบนะครับมาดูกลุ่มผู้สอบแรกก็คือกลุ่มผู้สอบที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มพื้นที่แบบควบคุมสูงสุดถูกไหมครับผู้ที่สอบเนี่ยรับวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมีเอกสารมาแสดงในวันสอบด้วยนะครับซึ่งนะครับจะต้องฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย14วันแล้วก็นับมาเลยตั้งแต่วันฉีดวัคซีนจนถึงวันสอบอย่างน้อย14วันนะครับไม่ใช่ไปฉีดมาเมื่อวานนี้แล้วมาสอบเลยไม่ได้นะครับต้องอย่างน้อย14วันเอกสาร3อย่างนะครับที่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันสอบได้ก็คือ 1. เลยนะครับเอกสารรับรองในแอปหมอพร้อมนะครับนะ 2. นะครับเอกสารรับรองนะครับการฉีดวัคซีนฉบับจริงที่เราได้รับมาจากการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็3นะครับเราจะเลือกเป็นเอกสารรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันสอบนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับหรือมาจากพื้นที่สีแดงเข้มนะครับก็ต้องมีเอกสารรับรองด้วยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้นะครับแล้วก็นะครับเรามาดูศูนย์สอบที่กรุงเทพเขารับรองการฉีดวัคซีนแบบไหนบ้างก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองอ่านรายละเอียดดูได้นะครับนะครับสำหรับนักเรียนที่สอบที่ศูนย์สอบเชียงใหม่ก็จะต้องใช้วัคซีนนะครับจำนวนเข็มรายละเอียดต่างๆก็จะตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้นะโอเคมาดูอีกกรณีนึงดีกว่าครับสำหรับนักเรียนหรือบุคคลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามนะครับจะต้องมีเอกสารในการตรวจเชื้อนะครับด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี Rapid Antigen Test นะครับที่ออกจากสถานพยาบาลนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับภายในเวลาไม่เกิน3วันนะครับภายในเวลาไม่เกิน3วันย้ำอีกทีนะเราต้องไปตรวจเชื้อใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้ทางสถานพยาบาลนะที่ได้รับการรับรองเนี่ยนะครับออกเอกสารให้นะครับตรวจเชื้อภายในไม่เกิน3วันเอ๊ะงงไหมงงอธิบายให้ฟังนิดนึงครับการตรวจเชื้อเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน3วันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสอบวันที่17กันยานะครับเป็นวันสอบนะครับเราต้องตรวจเชื้อในวันที่15นะครับเราจะนับตั้งแต่วันตรวจเชื้อนะฮะก็คือ15วันที่1 16วันที่2 17คือวันที่3วันแรกวันที่1วันตรวจเชื้อวันที่3คือวันที่สอบดังนั้นนะครับเรานับกันแบบนี้นะถ้าสอบ17ต้องตรวจ15นะครับนะเอาเอกสารมายื่นในวันสอบด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับข้อกำหนดที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เคยมีประวัติการติดเชื้อมาแล้วเนี่ยนะครับ
ข้อแรกเลยนะครับต้องมีการติดเชื้อไม่น้อยกว่า14วันและรักษาหายแล้วไม่เกิน90วันนับจากวันที่ติดเชื้อนะครับซึ่งบุคคลกลุ่มนี้หรือผู้สอบกลุ่มนี้นะครับก็จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกจากสถานพยาบาลที่ได้การรับรองมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับใช้ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนาในวันสอบนะครับนะถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมในจุดนี้นะครับสำหรับกลุ่มที่มีประวัติการติดเชื้อสามารถโทรเข้าไปสอบถามที่ call center ของศูนย์สอบได้เลยนะครับเพื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาดูข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรมากก็คือเป็นวันที่เราไปสอบนะครับก็จะมีข้อกำหนดเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับทางศูนย์สอบเนี่ยก็จะมีการคัดกรองนะครับจากศูนย์สอบด้วยโดยการให้ลงทะเบียนนะครับไทยชนะ2นะครับก็ผู้สอบต้องมีอุณหภูมินะครับในร่างกายที่วัดได้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสนะครับสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยทำความสะอาดมือนะครับก่อนเข้าห้องสอบด้วยแอลกอฮอล์เจลซึ่งทางศูนย์สอบก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรองโดยศูนย์สอบเรียบร้อยและนะครับสำคัญที่สุดเลยอาจารย์เสริมให้อีกข้อนึงเอกสารต่างๆที่แนะนำไปในข้อ2นะครับและข้อ3เนี่ยอย่าลืมนะเตรียมมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับอย่าลืมบัตรประชาชนด้วยนะต้องใช้นะครับโอเคและทางศูนย์สอบเนี่ยนะครับก็ยังทำให้เรามั่นใจนะครับในการสอบว่าเราจะสอบอย่างปลอดภัยนะครับโดยมีข้อที่เขาทำมาแล้วเรียบร้อยดังนี้นะครับก็คือพนักงานทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยก็ฉีดวัคซีนละ 100% นะครับพนักงานตรวจแอนติเจนเทสคิดเรียบร้อยแล้วนะครับระบบปรับอากาศนี่ดีมากเลยนะครับกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแล้วนะครับการทดสอบการสอบกันเนี่ยนะครับโต๊ะสอบเนี่ยก็จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรและมีฉากกั้นอะคริลิก3 ด้านเลยนะครับก็ลดการติดเชื้อได้นะครับแล้วก็เก้าอี้ฉากอะคริลิกเครื่องเขียนต่างๆนะครับที่บนโต๊ะเนี่ยจะได้รับการฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการสอบเรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้คือความมั่นใจจากศูนย์สอบที่เขาได้ให้ความมั่นใจกับเรานะครับแล้วก็มีมาตรการต่างๆเพื่อทำให้เราสอบได้อย่างมั่นใจนะลดโอกาสการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดครับมาตรการเรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็จะมาอัปเดตให้นักเรียนฟังเหมือนเดิมเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอส่งท้ายก่อนนะครับถ้าเกิดใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลืมเตรียมเอกสารอะไรให้เรียบร้อยไปสอบกันได้ครับสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถเรียนติวนะครับโทอีกกับอาจารย์เอมได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เลยนะอย่าลืมครับการสอบโทอีกอย่าเอาแค่ตัวเลขคะแนนครับต้องรู้ภาษาจริงและต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานได้ด้วยนะครับวันนี้แค่นี้เจอกันคราวหน้าครับ